ครับหลังเกมกับมาเลเซียแล้วก็ก่อนเกมเจอเวียดนามเนี่ยได้มีการพูดอะไรกับทางนิชิโนะไว้ไหมครับครับก็ตามที่เคยเรียนกับสื่อมวลชนแล้วก็พูดแฟนบอลชาวไทยมาโดยตลอดว่าสมาคมทำหน้าที่เฉพาะในส่วนของสมาคมที่รับผิดชอบการบริหารจัดการการเดินทางที่พักแล้วก็ความเป็นอยู่เท่านั้นนะครับกำลังใจก็มีการดำเนินการทุกขั้นตอนส่วนการจัดตัวหรือการจัดทีมหรือเลือกตัวผู้เล่นหรือการวางแผนการเล่นนั้นเป็นเรื่องของโค้ชที่จะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นตัวผมเองสมาคมไม่ได้เข้าไปก้าวล่วงในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าไม่ต้องการสร้างในสิ่งที่เป็นรูปแบบที่ไม่ถูกต้องกับทีมครับกับเกมที่จะเจอกับเวียดนามวันพรุ่งนี้ครับเป็นเกมสำคัญด้วยครับทางสมาคมก่อนมีเพิ่มเติมหรือพิเศษอย่างไรบ้างครับแบบเกมนี้ครับชัยชนะในวันพรุ่งนี้ท่านคือทุกครั้งที่ผมไปพบหรือไปให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอลนะครับเราไม่มีการพูดคุยทำความเข้าใจอะไรเป็นกรณีพิเศษก็คือไปโผล่หน้าให้น้องๆเห็นว่ามาเชียร์มาให้กำลังใจนะครับส่วนเรื่องอื่นนั้นเราไม่ได้มีการพูดคุยเพราะเรามีสัญญาใจมีความเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องต่างๆนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนมองตาก็รู้ใจว่าสมาคมทำอะไรแล้วเขาควรจะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับขวัญและกำลังใจอะไรบ้างจากสมาคมคงจะไม่มีการอะไรหรือไม่มีการพูดถึงกรณีพิเศษครับแล้วหากผลการแข่งขันกับเวียดนามไม่เป็นไปตามที่หวังเนี่ยจะมีการประเมินทางนิชิโนะไหมครับก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติถ้าผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังมันไม่ใช่คาดหวังของสมาคมนะครับมันเป็นความคาดหวังของตัวโค้ชเองด้วยเป็นความคาดหวังของนักกีฬาฟุตบอลด้วยเป็นความคาดหวังของคนไทยแฟนบอลชาวไทยด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดนะครับเพราะว่าการพูดหรือการแสดงความคิดเห็นตรงนี้ออกไปในช่วงเวลาของการแข่งขันซึ่งกำลังจะมีขึ้นมันเป็นการสร้างความกดดันนะครับทุกครั้งที่ผมไปเจอโค้ชนิชิโนะเองไปเจอนักกีฬาหรือผู้เล่นเองเราจะพูดกันหรือคุยกันแต่ในสิ่งดีๆสร้างบรรยากาศที่ดีๆเพื่อไม่เป็นการกดดันไม่เป็นการสร้างความเครียดนะครับเพราะว่าทุกคนเป็นมืออาชีพทุกคนรู้ทุกคนเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าทุกคนเคยทำหน้าที่ตรงนี้มากันหมดแล้วอยากฝากกำลังใจวันพรุ่งนี้หน่อยครับกับแฟนๆครับที่ติดตามเชียร์ครับครับทุกครั้งผมจะพูดเหมือนกันหมดถ้าพูดไปมันก็เหมือนแผ่นเสียงตกล่องนะครับคือทุกคนได้รับเกียรติแล้วก็ทุกคนมีความภาคภูมิใจทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองในการทำหน้าที่ตัวแทนคนไทยทั้งชาติใส่เสื้อทีมชาติมีธงไตรรงค์มีตราพระมหามงกุฎทุกคนเข้าใจและรู้บทบาทของตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนเพราะมันเป็นเรื่องปกติสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดว่านักกีฬาฟุตบอลทีมงานต้องการก็คือเสียงเชียร์กำลังใจจะเป็นสิ่งที่ผลักดันหรือเป็นแรงขับที่จะทำให้พวกเขานั้นสร้างสรรค์ผลงานที่ดีสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนไทยให้กับแฟนชาวไทยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมคาดหวังหรืออยากจะได้จากแฟนบอลชาวไทยอยากจะได้จากคนไทยครับ